อ้อยใจแดนอีสานนักร้องสู้ชีวิตผันตัวเป็นแม่ค้าหารายได้เลี้ยงตนเองอ้อยใจแดนอีสานอดีตนักร้องลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมหลายเพลงปัจจุบันนอกจากงานละครที่มีให้เห็นกันบ้างก็ยังยึดอาชีพหลักเป็นแม่ค้าขายยำเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและน้องหมาน้องแมวเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรเนื่องจากเรียนจบเพียงแค่ชั้นป.4เท่านั้นเองสำหรับงานร้องเพลงก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนปัจจุบันก็ยึดอาชีพขายยำเป็นอาชีพเดิมจะไปทำงานนั่งโต๊ะก็ไม่มีความรู้เพราะว่าเรียนจบแค่ชั้นป.4 เท่านั้นเองกิจวัตรประจำวันคือทำอาชีพขายแหนมเพราะเราคิดว่าอาชีพนักร้องไม่แน่นอนอยู่แล้วถ้าหากหาเงินมาได้10บาทก็จะซื้อของแจกเด็กๆตัวเองไม่มีกินไม่เป็นไรเพราะยังมีแรงอยู่พรุ่งนี้ก็หาได้อีกไม่เก็บเงินหลอกไม่หมดเลยเวลาคนเห็นเราเขาก็จำได้แล้วบอกว่าคุณอ้อยใจไม่อายทำกินเขาสนับสนุนทุกวันนี้ก็อยู่บ้านของน้องชายรายได้ก็พออยู่ได้ในแต่ละวันก็จะไปตลาดซื้อของเพื่อเตรียมไปขายของไปให้อาหารน้องหมาแล้วค่อยเดินทางไปขายของและทุกวันนี้ก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อน้องๆถึงอย่างไรก็ตามก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่แต่เล่นโซเชียลไม่เป็นส่วนร้านยำก็ตั้งอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย4สำหรับใครที่อยากเรียนและนำไปประกอบอาชีพคุณอ้อยใจก็เปิดสอนให้ฟรี